สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววัคชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมเอามือถือ2รุ่นมาเทียบกันว่าถ้าเกิดมือถือเนี่ยราคาเท่ากันนะครับย้ำนะครับผมว่าราคาเท่ากันนะมาดูว่าแล้วติดโปรเนี่ยค่าใช้จ่ายรายปีเนี่ยจะเป็นยังไงโดยรุ่นที่ผมเอามาเปรียบเทียบนะครับก็คือ P30 Pro นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวเมมโมรี่อยู่ที่256 GB นะครับตัวอีกรุ่นหนึ่งก็คือ S10 ตัว128ตัวนี้ไม่ใช่ตัว Plus นะครับเพราะว่าราคาเปิดตัวเนี่ยต้องบอกราคาปัจจุบันดีกว่าละครับบันเนี่ยอยู่เท่ากันที่31990นะครับผมก็คือราคาเท่ากันเลยทีนี้เนี่ยมาดูกันก่อนว่าตัว P30 Pro เนี่ยราคาที่ติดโปรเนี่ยเขาซื้อได้ในราคาเท่าไหร่กันบ้างอันนี้เนี่ยผมเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยเฉพาะของค่ายสีเขียวค่ายเดียวนะครับผมก็คือราคาเปิดตัวเนี่ยไม่ใช่ราคาโปรที่คุณสามารถซื้อได้เนี่ยก็คือถ้าเป็น P30 Pro นะครับจะอยู่ที่ 15,490 นะครับคือราคาต่ำที่สุดแล้วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 27,490 บาทนะครับโดยที่ต่ำสุดเนี่ยคุณต้องใช้โปรสูงถึง 1,549 บาทนะครับในขณะที่ซื้อราคาแพงที่สุดเนี่ยคุณต้องจ่ายโปรอยู่ที่649บาทเท่านั้นส่วน S10 128เนี่ยจะอยู่ที่ 15,400 บาทนะครับซึ่งถ้าดูกันอย่างเงี้ยมันสามารถซื้อได้ถูกกว่า90บาทนะครับแต่ว่าตัวโปรเขาเนี่ยเขาจะใช้ต่ำลงมาอีกนิดนึงเป็น 1,349 บาทนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดคุณจะซื้อราคาที่สูงที่สุดก็อยู่ที่ 26,400 นะครับแล้วก็ราคาโปรที่คุณต้องใช้รายเดือนนี่คืออยู่ที่649บาทนะครับทีนี้เนี่ยมาดูการจ่ายล่วงหน้ากันบ้างกับวันแรกที่คุณต้องเสียนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะมาดูกันครับตึ๊บสำหรับวันแรกนะครับผมสำหรับการจ่ายล่วงหน้านะครับของเจ้าตัว P30 Pro เนี่ยถ้าคุณซื้อราคาที่ 15,490 เนี่ยคุณต้องจ่ายวันแรกจ่ายล่วงหน้าอยู่ที่ 8,000 บาทเลยทีเดียวนะครับนะส่วน S10 128เนี่ยคุณจ่ายล่วงหน้าอยู่ที่ 4,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกของเจ้าตัว P30 Pro เนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อราคาเครื่องโปร 15,490 บาทเนี่ยใช้โปรตัวนี้จ่ายล่วงหน้าเท่านี้คุณต้องจ่ายอยู่ที่ 24,050 บาทนะครับแต่ในขณะที่ S10 เนี่ยคุณจ่ายอยู่ที่วันแรกเนี่ยคุณจ่ายที่ 19,680 บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถึงมีเลขหลักๆแปลกๆเพราะว่าค่าจ่ายล่วงหน้าเนี่ยคุณจะต้องไปบวกแวตอีก 7% ด้วยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็เลยไม่ได้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับมันก็เลยมีอย่างนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบณตอนนี้นะครับในราคาเท่ากันถ้าเปรียบเทียบในราคาโปรเท่ากันด้วยอ่ะ2อันนี้นะครับจะเห็นว่าต่างกันอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนิดๆนะครับมาดูทั้งหมดเลยดีกว่านะครับผมคลิปนี้เนี่ยขอคิดเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก็คืออธิบายสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือค่าบริการที่เราจ่ายไปล่วงหน้าเนี่ยมันจะต้องไปถูกหักลดเนี่ยจากค่าบริการรายเดือนโปรเนี่ยทั้งหมด10เดือนนะครับก็จะเป็นเนี่ย749ที่เป็นราคายังไม่ลงแบตนะครับเพราะนั้นเนี่ยลงแบตแล้วก็จ่ายที่เดือนละ801บาทนะครับแต่ตัวล่างเนี่ยคุณเห็นว่าเฮ้ยมันจ่ายโปรเท่ากันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่า2เดือนสุดท้ายนะครับ2เดือนสุดท้ายของหลังจาก10เดือนเนี่ยคุณต้องจ่ายราคาโปรตัวนี้เต็มๆนะครับก็คือ 15,449 บาทนะครับตัวนี้บวกแวตราคา2เดือนออกมาเป็น 3,000 กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายปีนะครับถ้าคุณซื้อเครื่อง P30 Pro เนี่ยด้วยเครื่องราคาโปรต่ำสุดเนี่ยรายปี1ปีเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ 35,379 บาทนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขเกือบจะถูกที่สุดนะครับผมถ้าดูจากราคานี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ที่โปร649เนี่ยก็จ่ายที่358เหมือนกันต้องบอกว่าถ้าคุณจะซื้อ P30 Pro จริงๆนะครับคุณซื้อโปรตัวท็อปสุดไปเลยนะคุณได้ราคาเครื่องเนี่ยที่กลายเป็นว่าต่ำที่สุดนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับเจ้าตัว S10 128เนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาเครื่องเนี่ยมันเปิดมาเท่ากันแค่จริงนะครับแต่พอหักราคาโปรหักค่าจ่ายล่วงหน้าไปเนี่ยกลายเป็นว่ารวมแล้วเนี่ย1ปีเนี่ยม
ันถูกกว่านะครับถึงแม้จะเป็นโปรเท่ากันก็ตามเนี่ย1349นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาร์คให้ดูนะครับตัวนี้กับ1349ตัวนี้นะครับ3581ครับตัวนี้ตึ๊ดๆนี่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าพอมารวมมาแล้วเนี่ยปรากฏกลับกลายเป็นว่าเจ้าตัว S10 เนี่ยถูกกว่านะครับต้องบอกว่าแทบจะเรียกได้ว่าซื้อเครื่องฟรีเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามัน31990นะครับคุณหักค่าโปรไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยนะครับรายปีออกมาคุณอยู่ที่ 32,721 บาทแค่นั้นนะครับถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยมันห่างกับค่าเครื่องอยู่ที่ประมาณ 1,800 แค่นั้นเองซึ่งถือว่าถูกมากนะครับทีนี้เนี่ยมาดูส่วนต่างค่าเฉลี่ยกันบ้างนะครับไหนๆก็พูดแล้วนะครับส่วนต่างเนี้ยเกิดจากการที่เอาราคาค่าเครื่องตรงนี้นะครับราคาเครื่องเต็มลบด้วยราคาค่าใช้จ่ายรายปีตรงนี้นะครับผมก็เป็นส่วนต่างตรงนี้นะครับออกมาหาร12นะครับก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับคือถามว่าคิดอย่างนี้ทั้งไงนะครับผมก็เพราะว่าสมมติว่าคุณมีซื้อราคาเต็มนะครับคุณซื้อราคาที่31990นะครับแล้วคุณไม่ได้ติดโปรอะไรเลยนะครับตอนเนี้ยถ้าเกิดคุณใช้โปรอยู่ที่282บาทคูณ12เดือนเข้าไปนะครับมันก็เท่ากับ3389มันพอรวมมามันก็เท่ากับ35379มันก็คือค่าใช้จ่ายรายปีของคุณนั่นแหละครับนะคุณมาบวกกันซึ่งถ้าเกิดว่ารายเดือนของคุณเนี่ย282บาทของคุณเนี่ยมันเป็นโอ้ที่มันเทียบเท่ากับ1549เนี่ยคุณไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ผมเชื่อว่าตัวเลขที่กันขนาดเนี้ยคุณซื้อมือถือติดโปรราคานี้อาจจะดีกว่านะครับยกเว้นว่าคุณไปซื้อเครื่องนอกซื้อเครื่องนอกศูนย์นะครับที่ไม่ได้ติดโปรอะไรนะครับคุณลองเอาราคาตัวนั้นน่ะมาลบกับราคาตัวนี้นะครับผมแล้วคุณเอาส่วนต่างตัวเนี้ยไปหาร12มันจะเท่ากับรายเดือนของคุณนะครับคิดง่ายๆเลยทีนี้อ่ะเดี๋ยวแถมให้นิดนึงละกันนะครับก็จริงๆเนี่ยรุ่นที่เอาควรจะเอามาเปรียบเทียบเนี่ยควรจะเป็นเจ้าตัว S10 Plus นะครับ128มากกว่าจริงๆอยากจะเอา256นะแต่ว่ามันอาจจะราคาถีบไปนิดนึงนะครับผมก็เลยเอาแค่ S10 Plus 128มาซึ่ง S10 Plus 128เนี่ยราคาของเขาอยู่ที่ 35,900 นะครับก็ซิงคโปร์อยู่ที่ 19,400 อันนี้คือผมพูดราคาต่ำสุดเลยนะถ้าเทียบนะครับผมนี่ตัวนี้เลย1349นะครับการปึ๊บมันจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับใช่หรือเปล่าเนาะนะขอลบให้ดูเลยต่างกันอยู่ที่ประมาณ 1,312 บาทนะครับซึ่งรักใครชอบใครนะครับระหว่าง S10 Plus 128กับ T30 Pro P30 Pro ตัวนี้เนี่ยก็ไปเลือกกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้โปรแม็กสุดเนี่ยกลายเป็นว่าคุณได้ราคาเครื่องรายปีเนี่ยถูกที่สุดนะครับเฉลี่ยรายเดือนออกมาเนี่ยอยู่ที่68บาทแค่นั้นเองผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีโปรรายเดือนไหนที่มันเฉลี่ยมาแล้ว68บาทแล้วคุณได้เท่ากับโปร1349ตัวนี้นะครับนะโอเคก็ยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเอาตัวเลขมาให้ดูตอนแรกเนี่ยจะเทียบแค่ราคาเท่ากันก่อนแต่ว่าเฮ้ยไหนๆก็มันเท่ากันแล้วมันเห็นว่าตัวเลขมันต่างกันนะครับผมก็เลยเอาตัว S10 Plus 128เนี่ยมาพลัสบวกเข้าไปด้วยนะครับจะได้เปรียบเทียบกันให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องราคาอย่างเดียวนะถ้าใครจะดูสเปคเนี่ยคุณก็ต้องไปดูกันลึกๆอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าผมมองว่า P30 Pro กับ S10 Plus นะครับย้ำว่า P30 Pro S10 Plus นะถ้าไม่นับเรื่องเมมโมรีนะเรื่องอะไรเนี่ยว่าเรื่องกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับยังไงเนี่ยชอบสีสันหรือว่าชอบออปชันของค่ายไหนนะครับก็ไปค่ายนั้นนะครับผมเป็นแค่การชี้แนะแล้วก็สรุปราคาว่าถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องติดโปรเนี่ยในราคามือถือเข้ากันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะให้เปรียบเทียบราคามือถือรุ่นไหนนะครับบอกกันได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยผมก็จะทำมาให้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ